ายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่ามีเอกสารหลุดออกมาว่าอาจารย์มีชัยชี้แจงว่าบันทึกรายงานการประชุมกันมาที่การร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500ยังไม่มีการรับรองถึงรับฟังไม่ได้ต่อมามีเอกสารหลุดออกมาว่ารายงานการประชุมกันมาที่การร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500มีการรับรองแล้วถ้าอาจารย์มีชัยเริ่มต้นด้วยการชี้แจงด้วยข้อความที่ไม่เป็นจริงมันแสดงถึงเจตนาได้ว่าท่านต้องการอะไรจึงปกปิดความจริงไว้ผมอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารายงานการประชุมครั้งที่500มีการรับรองหรือยังเพื่อพิสูจน์ว่าใครเท็จหรือใครจริงทางนี้หากเอกสารนั้นยังไม่มีการรับรองตามที่อาจารย์มีชัยกล่าวอ้างก็ต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของอาจารย์มีชัยแต่ถ้าเอกสารนั้นรับรองแล้วอาจารย์มีชัยก็ต้องรับผลการกระทำของตัวเองหมายเหตุ1เอกสารหลุดหมายความว่าไม่มีใครรับรองได้ว่าเอกสารนั้นจริงหรือปลอม2โปรดแสดงความเห็นอย่างสุภาพ